ยินดีต้อนรับสุโคนะคะฉันจะบอกว่าเพิ่งได้ตัวมาแต่ก็นะอยากจะกำหมัดชนดองเราเก็บบันทึกสกิลไว้แล้วนะแถมยังบันทึกสกิลบางส่วนจากตอนเราชนดองที่ผ่านมาสำหรับ HP บอนวีเวอร์เอมูสบีเป็นตัวละครสายซ้ำที่เล่นกับสถานะบางส่วนจะเริ่มจัดแดนศักยภาพในเทิร์นที่3เป็นต้นไปนะคะเราสามารถหาได้จากการอัญเชิญคำบวนร้อยอสูรหรืออีเวนต์พิเศษในช่วงนี้ก็จะเป็นเดิมอะไรนะที่มันอยู่ในเว็บอ่ะสกิล1สกิลตีปกติวิฟบอนเอมูซูบิจะสร้างความเสียหาย1เป้าหมายด้วย GY Power พลังสัตว์สิทธิ์ที่เคยเป็นในอดีตโจมตีตามพลังโจมตี 100% ของเอมูซูบิหากอัพสกิลจนเต็มจะสร้างความเสียหายตามพลังโจมตีขึ้นเป็น 125% และได้รับ 1 GY Powerสำหรับเอฟเฟกต์ DY Power ของเอมูซูบิสามารถมีมากสุด5สแตตแต่ละสแตตจะมีการเพิ่มตามสถานะ 20% ให้กับเอมูซูบิก่อนเข้าสู่สกิล2เราขอนอกเรื่องเกี่ยวกับมูฟบ้างชิงจิ้นประกอบในคำอธิบายก็ไม่มีบอกส่วนมูฟบ้าชิงกิ้งเป็นเอฟเฟกต์เร่งความเร็วตามชื่อชิกิกามิที่เร่งเทิร์นสามารถดันเทิร์นผ่านสมิขึ้นและผลักเทิร์นเข้าดงแค่นั้นแต่จะมีชิกิกามิบางคนที่บิดกั้นทำให้เร่งเทิร์นมาอาจจะทำให้การเร่งเทิร์นมาไม่ขึ้นอย่างสกิล3ชูราคิจงมารุบิดกั้นมูป้าเชงกิ้งเฉพาะชิกิกามิที่เราเลือกสมมติเลือกบิดกั้นมูป้าเชงกิ้งไปทางซูซานโอะและฝั่งเขามีคาเมตาจิกับยามะอุซังิเป็นตัวมูปาชิงกิ้งก็จะเร่งตามปกติแต่ตัวซูซานโอะที่โดนปิดเร่งเชิญจะไม่โดดขึ้นตามมานะคะแบบนี้พอที่จะเข้าใจไหมย่าที่เรามานอกเรื่องการเร่งเชิญมูปาชิงกิ้งเพราะว่ามีส่วนในสกิล2ของเอมูซูบินะคะสกิลที่2 Warding Cheersสกิลเป็น Effective Exclusivity มี Effect เฉพาะในการต้านชาญมูบาเชงกิ้งพันชมิดได้รับพันธสวรรค์เดดึงรูแฮวอรี่บอลและเอมูซูบิได้รับ Divine Power Effect 2 Stack หากเข้าเชิญครั้งถัดไปใช้สกิล2อีกครั้งจะเป็นการนำแฮวอรี่บอลออกพร้อมกับดังดีบัฟสถานะทั้งหมดหากเรามอบเฮเวอรี่บอลแก่พันธมิตรจะนับเมื่อจบเทิร์นของเอมูซูบิกับจบเทิร์นของคนที่มีเฮเวอรี่บอลพันธสวรรค์ทั้งสองคนเพิ่มแถบเทิร์นเร่งความเร็วของพันธมิตรขึ้นมา 30% ได้เพียงแค่1ครั้งก่อนเทิร์นถัดไปสำหรับเฮเวอรี่บอลพันธสวรรค์สามารถผูกได้เพียง1คนในสนามจะผูกให้กับอีกคนให้นกของคนเก่าก่อนถึงจะทำได้นะคะเอฟเฟกต์ Red หรือ Blue Heavenly Bond จะทำงานคล้ายกันทั้ง2สีเปิดการใช้งาน1ลูกไฟเพื่อมอบ Heavenly Bond สีแดงหรือสีน้ำเงินแก่พันธมิตรทำให้คนที่นองผูกได้รับการปกปักจากเอฟเฟกต์ลดแถบเชิญที่มาจากศัตรูถ้าหากเราใช้สกิลที่3ดังจากที่อันนี้เนาะมันจะเกิด Early Born ตามแต่ละสีของเอฟเฟกต์ Red Early Born สายสีแดงการันตีว่าจะได้เทิร์นใหม่แน่นอนดังศพเทิร์นของคนที่นอนผูกสายสีแดงจะช่วยโดยการใช้ลูกไฟลง2ลูกไฟตัวอย่างเราผูกสายสีแดงให้กับยูกิโดจิปกติใช้3ลูกไฟในการตีแปะเข้าเทิร์นมาก็จะลดเหลือการใช้แค่1ลูกไฟนะคะอีกอันเป็น Blue Early Born สายสีน้ำเงินหากเริ่มเชิญทำการดังดีบัฟกับสถานะอย่างละหนึ่งออกไปจากพันธมิตรทุกคนที่อยู่ในสนามแต่คนที่มีสายสีน้ำเงินจะโดนความเสียหายเบาลง 50% จนกว่าจะถึงเทิร์นของเอมูซูบิสกิลที่3Boarding with the world สกิลนี้ก็ยังเป็น effective ใช้2ลูกไฟเพื่อรับ1 GY power
พร้อมกับฮิวพันสมิธ 8% ตาม HP ของคนนั้น1คนได้มีโอกาส 50% ในขณะที่ฮิวมอบเออริบอนแสงสีแดงหรือสีน้ำเงินเป็นเวลา1เชิญในกรณีนี้จะแบ่งตามสัดส่วน Divine Power อันที่เป็นโอกาส 50% เริ่มนับจาก Divine Power เพิ่มมีถึงสแต็กหรือว่ายังไม่มีถ้าหากมี Divine Power 3หรือมากกว่า3จะเพิ่มการฮิวพันธมิตร 8% ตาม HP ของแต่ละคนถ้าหาก Divine Power สูงสุด5พันธมิตรที่เราฮิวจะได้รับทั้ง Red Erivan กับ Blue Erivan เป็นเวลา1เชิญเท่านั้นนะคะส่วน Up Skill 3ขึ้นมาจะมาช่วยอัปเกรดความสามารถนะคะ Level 2พันธมิตรที่มีเออริบอนเมื่อเริ่มเชิญจะมอบลูกไฟ1ลูกไฟกลับมาเดเวล3เวลาใช้สกิลทั้งพันธมิตรที่เราฮิวกับเอมุสุปิได้รับเชลเตอร์ป้องกันสถานะทุกรูปแบบเป็นเวลา1เชิญเดเวล4เมื่อทำการฮิวหาก HP ของคนที่เราฮิวเต็มจะสร้างโรคดูดซับความเสียหาย 8% ตาม HP ของคนนั้นเป็นเวลา2เชิญเดเวล5หากฮิลติดคริติคอลนำคริตดาเมจ 40% ของเอลมุสุบิไปเพิ่มคริตดาเมจให้กับคนที่ฮิลไม่เกิน 110% ที่จะเพิ่มให้นะคะจะเห็นได้ว่าจัดเต็มเรื่องของการฮิลตาม HP เพื่อน 8% กับเร่งเอฟเฟกต์สีแดงกับสีน้ำเงินที่จริงสกิล2กับสกิล3จะทำงานแยกกันสกิล2 Heavenly Bond ที่เราผูกไว้ได้เพียงแค่1คนจะทำงานเพียงอย่างเดียวคือเร่งความเร็วได้1ครั้งกับถอนดาวบัฟสถานะทั้งหมดออกแต่ถ้าเห็นติดเทิร์นเข้าเทิร์นเก่งเนี่ยส่วนมากจะมาจากสกิล3ทั้งหมดที่เป็น Early Bond แสงสีแดงกับสีน้ำเงินโดยการนับสแต็ก Divine Power มาช่วยตัดสินรับเอฟเฟกต์ปกติเวลาเราเล่นจะเปิดสกิลให้กับชิกิกามิที่มีเทิร์นใกล้กับเอมุสุบิช่วยเร่งเทิร์นก่อนเข้าเทิร์นอีกรอบก็จะกาสแต็กฮิลได้เป๊ะพอดีมันจะครบ Divine Power สั่งสแต็กพอดีนะคะเอมุสุบิก็จะฮิลตาม HP ของเพื่อน 8% ได้เหมาะกับทีมอื่นได้อยู่นะคะหรืออีกทีมชินานุอิเพราะว่าสกิลตีปกติจะติด Divine Power มาถึง2สแต็กภายใน1เชิญชิกิกามิที่สามารถไปกับบอนเวเวอร์เอมุสบีแล้วเก่งก็คุจาคุเมียวสามารถใช้เรดเอริบอนสกิล3ที่เป็นบวกเทิร์นใหม่หลังจบเทิร์นทันทีเป็นกรณีคุจาคุเมียวจะเก็บสเต็กขนนกไว้จากนั้นใช้เวลาเพียง2เทิร์นเป็นสกิลหมู่ได้แล้วนะคะ SP Green Guardian ชิชิโออันนี้อาจจะว่าต้องทำเอวุสุปิเร็วกว่าชิชิโอเพื่อเปิดใช้งานสกิล2ทำการเร่งความเร็วมาก่อน 30% แต่อาจเป็นเจนแสงสีน้ำเงินป้องกันรถแถวเชิญช่วยชิชิโอตีให้เขาติดถาวรแน่นอนหรือเอาเป็นใครดีคินาระรวมกับเส้นสายสีแดงที่ว่าต้องเก็บโน้ตเพลงเดี๋ยวยิงกระสุนเซฟไฟตรงข้างเราก็ทำเหมือนกับนกยูงผูกสีแดงให้กับคินานะได้เทิร์นใหม่เก็บโน้ตเพลงให้ครบ5แล้วก็ตีให้หนำใจเลยนะคะโอกาส 50% ในการติดสีแดงกับสีน้ำเงินเออริบอนเราสังเกตแค่สีพันธาน่าจะยากสังเกตง่ายคือถ้ามันติดก็คือติดเนี่ยแหละหากไม่อยากเสี่ยงเราสามารถเก็บพลังสดสิทธิ์ Divine Power ครบ5สแต็กถือว่าการันตีติดเออริบอนแบบชัวร์สำหรับเราบอนเวเวอร์เอมุสบีถือว่าเก่งเก่งแบบเดียวกับกุจคูกว่านางจะเก่งเนี่ยต้องเก็บ Divine Power ครบ5การันตีติดเชิญดูรัวแล้วเชิญก่อนหน้านี้ล่ะเก่งไหมติดก่อนไหมคะไอที่บอกว่า 50% เนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่น้องมานี่คือไม่ติดเลย คือเราต้องแบบว่าเชื่อใจเอมุสบีขนาดไหนคะถึงจะบอกว่าให้ติดก่อนที่มันจะครบ5เราเห็นชีไดนี่หมั่นไส้นะตีจนขีดตะนอดความแค้นน่ะเอาจริงจะกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย